าครับสวัสดีครับผมคุณผู้ชมครับก็วันนี้ผมมาได้เกมไมค์ครับนะครับกับพี่เกตนั่นเองในเขาเรียกว่าไม่เขาเรียกว่าหัวข้อเขาเรียกว่าอะไรวะในชาเลนจ์อาชีพนะครับผมว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะทำอาชีพอะไรนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาทำอาชีพเด็กเสิร์ฟครับกับพี่เกตสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับวันนี้พี่เกตก็มาเป็นแขกรับเชิญให้ผมนั่นเองวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดร้านอาหารกันพี่เกตโอเคได้มันเป็นที่รับชุดแชมป์ไม่ได้เท่าไหร่ทำไมชุดผมออกจะทุเรศว่ะพี่ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เลยคือเราจะรับบทเป็นเด็กเสิร์ฟรับบทเป็นเด็กเสิร์ฟพี่มาดูสถานการณ์จริงว่าถ้าเราไปเป็นแบบเด็กเสิร์ฟแล้วเราจะเจอลูกค้าแบบประเภทไหนบ้างนั่นเองโอเคใช่พี่พร้อมยังพร้อมแล้วแต่ว่าถอดถุงน่องได้ไหมไม่ได้พี่ถอดซีทรูมากผมมาเหรอเกินแป๊บนึงเป็นไรพี่ดูกางเกงไหนหน่อยผมโอเคโอเคครับพี่เกตเข้ามาในร้านเลยผู้ชมครับนี่ก็เป็นร้านอาหารของเรานั่นเองเอ้ยเดี๋ยวผมมีอะไรแนะนำเอาพี่ผิดร้านเอาร้านละเอาผิดร้านโอเคผิดร้านครับผิดร้านอันนี้ก็เป็นโลโก้ของร้านเรานะครับพี่เกตพี่ไม่ค่อยอยากจะบอกสักเท่าไหร่อ่ะพี่ไม่อยากกินนมเหมือนขวดนมโอเคไปครับผู้ชมมาเดี๋ยวเราจะเริ่มเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารกันเลยครับพี่โอเคสวัสดีค่ะยังพี่ยังมานี่ก่อนอ๋อโอเคมานี่ก่อนครับอันดับแรกอ้าวมาดิพี่มาแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวพี่ทำอาหารมานะได้โอเคแล้วผมก็จะไปเสิร์ฟเดี๋ยวรอลูกค้ามาโอเคเดี๋ยวผมไปเป็นแคชเชียร์เองซึ่งไม่มากันเลยพี่ไม่มีลูกค้าเลยเฮ้ยลูกค้าออกไปดิไม่มาแล้วทีละคนเฮ้ยทีละคนใครก่อนมึงเตรียมกันมาก่อนไหมเตรียมกันมาก่อนเร็วพี่มันมึนอะไรวะเนี่ยไอพี่ลูกค้ามาแล้วมาอะไรพี่ตันรับแขกเลยพี่ตื่นเต้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับอะไรดีคะมีอะไรให้ทานบ้างอะครับมีส้นตีนครับผมอ้าวคุณอ้าวคุณอยากมีประเด็นเหรออ่าพี่เกตครับพี่เกตครับทำซุปส้นตีนให้ผม1จานพี่ได้เดี๋ยวพี่ทำให้ครับผมแป๊บนึงนะทำก่อนนะทำเลยครับเดี๋ยวอร่อยแน่นอนผมเชื่อว่าคุณชอบโอเคแล้วมีเครื่องดื่มอะไรบ้างครับมีน้ำเยี่ยวผมครับเอาไหมว้าวคุณผมพูดจาไม่จริงมันคือเมนูในร้านเมนูตอนนี้กำลังทำอยู่นะเอ้ยพี่เอ้าพี่เกตทำอะไรอ่ะก็ซุปส้นตีนเถอะกระทืบเองเออเอาใช้ได้ละมันออกมาเป็นอย่างเงี้ยออกเป็นเงี้ยอ๋ออันนี้ครับซุปส้นตีนฮะอร่อยลองดูลองชิมลองชิมดูเป็นไงโหรสชาติเดี๋ยวมันเป็นซุปแล้วมึงเคี้ยวอะไรเนี่ยมึงเคี้ยวอะไรอาจจะมีแบบเศษเล็บพี่ลงไปนิดหน่อยเล็บกบเป็นไงอร่อยไหมคือแบบรสชาติแบบหมาไม่แดกอะครับอ๋อนั่นแหละก็ประมาณนั้นไม่พูดอย่างนี้ได้ไงอะเฮ้ยไม่ได้นะเออนี่แม่ครัวอยากมีปัญหากับผมใช่ไหมครับมีปัญหาเหรอมีปัญหาเมื่อกี้กูได้ยินว่าแม่ครัวอยากเฮ้ยโอ้โหพูดอย่างนี้เหรอเฮ้ยพูดอย่างนี้เหรอเอางี้คุณกินอาหารพวกเราไปแล้วเราจะคิดตังค์ครับพี่เกตคิดดิเท่าไหร่ดีอะเอาแบบถูกๆเลยพี่ได้สัก 3,000 พอ 3,000 นี่ถูกแล้วนะถูกแล้ว3,000เร็วๆ3,500อะไรทั้ง 3,000 อ่ะครับเอ้าโอ้นี่รู้มั้ยเนี่ยตีนพี่เกตเลยนะใช่เนี่ยดูเขาต้องแบบเสียสละเล็บขบมึงจ่ายมาอย่าเบี้ยวไปเป็นลูกค้า3,000พี่เกตหมดแล้วเลิศมากเลยนี่ครับไปขอบคุณครับก็จะเจอสถานการณ์ครับให้กูพูดก่อนดิเฮ้ยมึงไปก่อนไปเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นลูกค้าที่เรื่องมากนะครับพี่เกตใช่ครับเรื่องมากๆแล้วก็ให้เงินไม่ครบด้วยใช่หรือให้เงินเกินทองพวกนี้นี่ขายได้มากกว่า 3,000 นะพี่เกตเอาจริงเหรอจริงก็เมื่อกี้เราเจอลูกค้าประเภทที่เรียกว่าตามใจพ่อครัวนะครับแม่ครัวอยากไข่เย่ก็คือแบบว่าอยากกินอะไรก็อยู่ที่เราจะทำอันนี้ถือว่าดีนะถือว่าดีนะครับไม่สั่งอะไรให้มันมากมายมากความไม่มาแล้วไอ้หมูแดงพี่มาแล้วใครจะมาก่อน
ผมว่าไอ้แว่นมาก่อนแน่นอนมาเฟียปะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับคือผมปวดหัวตอนร้อนนอนเวลากระสับกระสับแต่พี่การหาไม่ยอดนี่ก็ก่อยได้แล้วว่าทุยเอาไปมีจะเล่นมุกใหม่ด้วยนะกูเหนื่อยใจเลยอีกรอบนึงถึงเมื่อกี้ถือเมื่อกี้ถือว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนอ่ะหนึ่งสองสามหัวตัวร้อนนอนไม่หลับกระสับกระสับตับพิการหาไม่ย่อยนี่ก็ก่อยท่านไม่อร่อยไม่รู้รสมีตดมีกรดในลำไส้เวลาหายใจเม้นเหม็นเจ้าเย็นเจียนอุจจาระไม่ยอมออกครับทามพี่หายมาไหนพี่หายมาไหนดิโอเคค่ะแล้วกินอะไรครับกินอะไรกินอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ขอตั้งใครครับโอเคมาก็ไม่ต้องให้มันกินไปเอามันออกร้านไปไม่พี่ไม่ได้ลูกค้าคือพระเจ้าไม่ได้อ๋อเฮ้ยนี่เอ้ยแล้วทำไมพระเจ้าต้องกินข้าวด้วยครับทำเป็นลูกค้าคือพระเจ้ากินข้าวเหรอเอ้าพระเจ้าก็กินมันก็เหมือนคนนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่เกตพี่เอาไอ้นี่มาไออะไรนะแฮมเบอร์เกอร์นะแฮมเบอร์เกอร์นะได้ดำด้วยไม้ด้วยนะไม้ด้วยใช่ป่ะเกียมเลยเนาะไม่แดกทีเป็นมะเร็งไม่รอดผมชอบคุณลูกค้าครับครับผมครับอันนี้เป็นสูตรพิเศษจากทางร้านเราเลยถึงแม้ว่ามันจะไหม้แต่ผมบอกเลยว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยรับรองว่าจะอร่อยแน่นอนครับคุณจะนึกถึงสาวๆที่โรงพยาบาลได้เลยเพราะว่าคุณกินไปคุณได้เข้าโรงพยาบาลแน่นอนไม่แล้วครับไม่แล้วไม่แล้วไม่กินไม่แล้วเนี่ยไม่คุณจะกินไหมตอบเลยเนี่ยคุณจะกินไหมกินครับกินก็กินครับเฮ้ยเดี๋ยวผมไปเอาของในสต็อกก่อนพี่เอาอะไรปะไม่ได้มาดูของในสต็อกพี่เกตไหนดิปิดประตูด้วยเอาอะไรไปบ้างอะพี่พูดเหมือนไม่เคยมาเราทำร้านนี่มา10ปีแล้วนะพี่เกตพี่ลืมโอเคเอานี่เอากล้วยกล้วยเอาพี่เอาไปทำอะไรนิดหน่อยส่วนตัวนะไอ้เฮ้ยถ้าให้ผมเดานะพี่จำแครอทด้วยหรือเปล่าไม่กล้วยพอเอากล้วยมาโอเคแล้วปลาปลาอันนี้เป็นปลาทูน่าแล้วเอาไม่เอาข้าวเหรอไม่เอาไปกินข้าวไม่อร่อยโอเคครับจืดผมเข้าห้องน้ำเหมือนกันขอบคุณที่รับประทานนะครับไปแล้วครับเฮ้ยพี่ต้องไปตามก่อนเดียวเฮ้ยพี่เกดดูดิโอ้โหโดนบีบแล้วโอ้โหไม่ได้แล้วพี่ต้องไปจัดการแล้วแชมป์เดี๋ยวพี่มานะไปไหนไปจัดการเดี๋ยวพี่ฮะเขาบิดเงินแค่นี้ต้องฆ่ากันเลยเหรอฆ่าดิไม่ได้ของซื้อของขายโอ้โหทำตั้งนานจนไหม้ขนาดนี้โอ้โหอยู่ไหนเลยอยู่ไหนปวดแล้วไม่ใช่เหรอไม่เจอแล้วอ่ะหาไม่เจอแล้วอ่ะมันอยู่ข้างหน้าไม่เจอแล้วพี่โอเคดีแล้วอ๋อเก็บไปพี่เดี๋ยวเราไปห้องน้ำดีกว่าพี่ไปเข้าห้องน้ำด้วยหรออ้าวใช่ครับพี่เข้าได้พี่เข้าห้องน้ำก่อนครับเดี๋ยวอะไรเพศอะไรพี่นี่เพศอะไรอ่ะเพศชายและหญิงอะพี่กระโปรงผมก็เข้าไปได้เหมือนกันอ่ะพอดีใครเฮ้ยลูกค้ามาเอาว่าไงครับน้องมาสั่งหาครับหิวสั่งในห้องน้ำเลยนะประเด็นอ่ะไม่คือนี่คือพนักงานเขากำลังเข้าห้องน้ำไงครับขัดมีมารยาทบ้างนะครับต้องเอาไอ้นี่นะคะผมต้องกินข้าวเรื่องของมึงครับน้องคือเดี๋ยวน้องไปรอหน้าร้านก่อนไปโอเคครับโอเคครับอ้าวเฮ้ยขอโทษเกินไปนะเนี่ยเฮ้ยพี่เกตดูดิมันมาดูพี่เกตตอนฉี่ด้วยอ่ะง่ายแล้วแบบเนี้ยกำลังอึเลยอ่ะมันไม่ดีเลยนะแบบห้องน้ำผู้หญิงอ่ะพี่โอ้โหอะไรนะเนี่ยคือมันจะมามองพี่ไม่ได้นะฮ่าเขินใช่ไหมพี่ถ้าเกิดมีคนแบบมาเปิดประตูเข้ามาอย่างเงี้ยพี่จะทำไงขอตั้งค่าดูค่ะเอามาค่ะเอาแล้วก็จะไล่ไปเอาเลยไหมพี่เอาเลยตั้งมาโอเคเฮ้ยได้ดูต่อเฮ้ยเกินเฮ้ยพี่ลืมกดน้ำแป๊บนึงนะเฮ้ยไม่เป็นไรพี่มันจะได้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านแบบอ๋อโอเคคนเข้ามาต่อมันจะได้มีกลิ่นแล้วก็มีสีเหลืองอะไรเงี้ยจะได้คิดว่าแบบว่าร้านเรามันมีสีของน้ำด้วยอะไรเงี้ยพี่อ๋อเอ้ยแล้วเขาเอาไก่มาจากไหนอ่ะมันตั้งไว้ตั้งนานแล้วพี่อ๋อโอเคอ๋อแล้วน้องกินไก่เหรออ๋อเบอร์เกอร์ครับเบอร์เกอร์อ๋อเบอร์เกอร์นี่ครับนี่นี่ไงพี่ทำแล้วเนี่ยมันพี่มันเบอร์เกอร์นะมันไม่อร่อยพี่ต้องเป็นเบอร์เกอร์ต้องเป็นเบอร์เกอร์ที่เป็นรูปภาพพี่โอเคลองกินครับลองกินอร่อยเดี๋ยวไม่ใช่มึงเก็บใส่ในกระเป๋าแล้วมึงบอกอร่อยมึงยังไม่ได้กินเลยนะเนี่ยกินดิไอ้เขาไม่รู้หรอกตัดออกไม่เกี่ยวเลยมันต้องมีเสียงแล้วก็แบบมีเอฟเฟกต์แบบกินแล้วเงี้ยว
ก็ยังอยู่ในกระเป๋าอยู่ดีอ่ะโอ้ไม่เนียนอ่ะโอ้เกินเฮ้ยเอาน้ำอะไรเอาน้ำเนี่ยเนี่ยมีแฟนต้ามีแฟนของคุณชีต้ามีแป๊บหนึ่งแป๊บซี่แล้วก็มีอันนี้คือแบบนักมวยอันนี้ไม่ควรเล่นนะอันนี้ไม่ควรเล่นนะใช่เหรอพี่แต่อยากเล่นจริงนะอยากเล่นข้ามาเหลืองเลยข้ามมาเหลืองมันอยากเล่นอ่ะมันเอาเดี๋ยววินโคแข็งข้ามาเถอะอันนี้ก็เป็นอะไรวะเนี่ยน้ำเหลืองมอนเตอร์เหรอมอลเทนดิวเออมอลเทนเออนั่นแหละครับแล้วก็มีอันนี้สไปนะสไปนี่แบบถ้าไม่มีถูกนี่ไม่ได้นะทำไมอ่ะไม่เคยดูฮอร์โมนใช่ไหมนี่ต้องใส่ซาวแบบอีการ้องเลยนะจริงๆพูดเลยอันนี้ก็เออช่างมาเถอะอ่ะจะน้องครับน้องครับพี่คือพี่เห็นน้องแบบหน้าตามอมแมมแล้วก็มีกลิ่นตัวแรงมากแสดงว่าน้องเป็นขอทานใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่กินข้าวฟรีนะไม่ใช่พี่ผมมีเงินผมแค่ไม่อาบน้ำมา1เดือนพี่เกศลูกค้าพี่อ๋อขอโทษแสดงท่าทางแบบนี้ไม่ได้แล้วต้องหอมหอมใช่ไหมฮะหอมใช่ไหมอ่ะดมเลยดมเลยมีเปิดจักรเลยได้ยกไปดมเลยดมโอ้โหสุดยอดหอมหอมแล้วไปไหนอ่ะหอมมากหอมมากอันนี้ลูกค้าครบแล้วใช่ไหมครบแล้วใช่ใช่ใช่ไม่เหลืออ๋อไม่เดือดแล้วโอเคก็ไอ้พวกมึงมากันพร้อมกัน3คนดิเออมาแบบเป็นนักเลงแบบมาทำลายร้านเลยนะเฮ้ยๆๆเมื่อกี้เราดาบไล่ฟันผมหรอเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันได้ไล่เลยเออแล้วมึงรู้ได้ไงเนี่ยเห็นแล้วคุณไม่ต้องพูดเลยผมมันไปฟ้องมันไปฟ้องมันไปฟ้องพี่เกดเออพี่เขาแก๊งเดียวกันนะแก๊งตัวเหม็นน่ะแล้วเราต้องทำไงอ่ะถ้าเจอแบบอะไรโอพี่ก็มีแค่อาวุธเอาไว้ตอบโต้นี่เว่ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จึงก็เข้ามาหน่อยอะไรอ่ะดิอุ้ยว่าล่าเลยโอ้โหเคยมีวุฒิเป็นไงเจอเจ๊มาเจอกับเจ๊โอ้เจอเหรออุ้ยอุ้ยเดี๋ยวผมลูกพี่เอ้ยอะไรเฮ้ยอย่าทำน้องพี่เอาดิโอ้ยทำไมผมตีคุณไม่ได้อ่ะอย่าทำน้องพี่พี่เจ๊เดี๋ยวพี่จัดการให้จ้ะพี่เจ๊ร้านพังแล้วแต่ไม่ต้องขอพี่จัดการให้พี่จัดการให้ตำรวจพี่เกดอะไรเหรอสวยแล้วพี่ฆ่าคนในร้านไม่ได้ได้ผมจะถอนหุ้นจากพี่ผมจะไม่ทำแล้วร้านเนี้ยผมไม่อยากพี่ก็ได้เต็ม 100% เลยดิใช่มาถึงรายได้หรือเปล่าร้านที่พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยนะร้านเนี้ยมาขายอย่างเดียวชิบหายแล้วเออผมลงทุนดีกว่าไม่แต่ว่าพี่จะติดคุกคนเดียวไงผมไม่เกี่ยวบ้าพี่ติดไม่ได้ทำไมอ่ะเนี่ยเราแต่งตัวคล้ายๆกันเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเป็นแชมป์ทำได้เอาเชี่ยแล้วพี่ไม่ได้เอาเนี่ยแชมป์ถืออาวุธอยู่อ่ะโอ้ได้ไงไหนอาวุธไหนนี่เหรอเออได้ไงเอาแชมป์เราเอาทุกคนครับอะไรวะเนี่ยโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับร้านก็พังฉะนั้นเนี่ยผมไม่ควรเป็นเด็กเสิร์ฟนะครับผมควรไปเป็นนักเลงนะใครที่อยากให้ผมเป็นอาชีพอะไรก็อย่าลืมไปคอมเมนต์ใน Facebook ส่วนตัวผมด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามติดตามช่องพี่เกดผมด้วยนะครับอะไรวะกดมาวีโวผมว่ามันเริ่มเขาได้เลยไอ้คนเนี้ยทำคนเนี้ยพี่เกดครับครับคือพี่ว่ามันเต็มไหมเออว่ามันก็เหมือนตำรวจเลยนะดูดิเห็นปะเหมือนเหรอเหมือนใช่ไหมเชี่ยเหมือนใช่ไหมชิบหายแล้วจับเหมือนเนี่ยตำรวจเนี่ยผมว่าผมอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วพี่จับเลยพูดดีด้วยจับอะไรวะเนี่ยอย่าหนีสกินเท่ไหมจะหนีใคร